สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะคะกับรายการผู้เช้าข่าวสปทค่ะรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของการประชุมทางไกลค่ะและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูนักเรียนและประชาชนนะคะนอกจากนั้นค่ะท่านผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้อีกหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tv ในช่องทางของ YouTube ช่อง Obic Channel และ Facebook Fanpage Obic Channel ค่ะกับ2แอปพลิเคชันที่จะต้องติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษานั่นคือแอปพลิเคชัน TikTok และ Instagram นะคะในช่วงแรกของรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราในวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและต่อเนื่องกันนะคะกับโครงการตามพระราชดำริค่ะวันนี้เราขอนำเสนอในเรื่องราวของการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการมีงานทำมีอาชีพ1นักเรียน1อาชีพด้วยนวัตกรรมบันได5ขั้นของโรงเรียนบ้านโซ่เปื่อยจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2ขอเชิญรับชมค่ะมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเพื่อไทยพระผู้วันใดถวายใจสาธุทีถวายบังคมจอมราชามหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเพื่อไทยพระผู้วันใดถวายใจสาธุทีการนำเสนอผลนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practiceการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2บริหารงานโดยผู้อำนวยการวีรชัยน้อยเขียวเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายฝึกให้นักเรียนได้คิดได้ลงมือทำโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้าน1นักเรียน1อาชีพด้วยนวัตกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้นวัตกรรมบันได5ขั้น QSCCS ตามแนวทางKing Model โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพพัฒนาผู้เรียนสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคตซึ่งมีแนวทางดังนี้ K Knowledge ขั้นความรู้ศึกษาเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ I Innovation การสร้างนวัตกรรมโดยใช้นวัตกรรมบันได5ขั้นดังนี้บันไดขั้นที่1การตั้งคำถามหรือสมมุติฐาน Learning to Question Q ซึ่งในกระบวนการนี้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ในการตั้งคำถามโดยใช้เทคนิค 5W1H มาเป็นพื้นฐานในการกำหนดปัญหาหรือความสนใจขั้นพื้นฐานบันไดขั้นที่2การสืบค้นความรู้และสารสนเทศโดยทางโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยได้ประชุมวางแผนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นค้นหาความรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นควบคู่กับหลักสูตรท้องถิ่นบันไดขั้นที่3การสร้างองค์ความรู้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นควบคู่กับหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตบันไดขั้นที่4การจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการตลาดนัดอาชีพโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยโซกเปื่อยมาร์เก็ตเพื่อส่งเสริมนักเรียนในการฝึกเป็นนักธุรกิจฝึกการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายสินค้าทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทำธุรกิจของตนเองพร้อมต่อยอดอาชีพของนักเรียนเองในอนาคตบันไดขั้นที่5การแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอย่างละเอียดN Network การสร้างเครือข่ายชุมชนผู้ปกครองการประชาสัมพันธ์โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน G Good Practice แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยใช้วิธีปฏิบัติในกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยผลลัพธ์ในการดำเนินการที่เป็นเลิศสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียนผลจากการดำเนินงานพบว่านักเรียนนำความรู้ทักษะการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองสอดคล้องกับมาตรฐานในเรื่องนักเรียนมีทักษะในการทำงานมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยขอน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
และนั่นก็คือโครงการตามพระราชดำรินะคะการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านมีงานทำมีอาชีพนะคะของโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะสำหรับกิจกรรมของทางรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะที่เราได้มีการบอกว่าหากเราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเราจะใช้ชื่อรายการว่าอะไรและรูปแบบของรายการจะเป็นแบบไหนนั้นนะคะตอนนี้ค่ะเราได้มา2ชื่อรายการที่น่าสนใจพร้อมกับคอนเทนต์ดีๆที่จะเกิดขึ้นในรายการนะคะซึ่งเราจะต้องให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มาร่วมโหวตกับเราแล้วละค่ะว่าสำหรับ2ชื่อรายการเนี่ยควรจะเป็นรายการไหนนะคะแล้วก็จะขอประชาสัมพันธ์นะคะให้กับท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราได้รับทราบนะคะว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะรายการผู้เช้าข่าวสปทจะปรับเปลี่ยนเวลาในการออกอากาศนะคะจากวันพุธจะเป็นวันพฤหัสเช้าค่ะเนื่องจากว่านะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบค่ะท่านได้มีนโยบายนะคะในการที่จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในทุกเช้าวันพุธค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการออกอากาศนะคะและเราก็จะมีการปรับรูปแบบของรายการด้วยจึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะสำหรับรูปแบบของรายการหรือว่าชื่อรายการของเราเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอยู่ที่ความคิดเห็นของทุกท่านนะคะซึ่งเราจะให้ทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันโหวตนะคะที่หน้าเพจ Facebook ของเราค่ะเราจะมี QR Code เป็น Google Form ให้เลยนะคะไปร่วมกันโหวตเยอะๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อส่งต่อให้กับท่านผู้โชคดีนั่นเองและที่สำคัญรูปแบบของรายการของเรานะคะจะสร้างการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นด้วยโดยทั้งครูทั้งนักเรียนเลยที่มีผลงานดีๆผลงานเด่นๆมาโชว์ของกันได้ในรายการของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันนะคะในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรายการผู้เช้าข่าวสปทปรับเปลี่ยนให้รายการของเรามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้มาแน่นอนกับเสื้อของผู้เช้าอ้าวไม่ใช่เสื้อของสปทค่ะเป็นเสื้อที่บอกว่าขายกันมาเนี่ยอาทิตย์ที่3แล้วเนาะแต่ว่าเราก็จะมีการขายอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเสื้อเขาใส่ดีจริงๆวันนี้มาเป็นสีกรมนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเสื้อที่เป็นเขาเรียกเสื้อโปโลนะคะเป็นเสื้อโปโลแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะสีที่ใส่อยู่นะคะไม่แน่ใจว่าที่หน้าจอจะออกเป็นสีกรมมั้ยสีกรมด้วยเนาะอันนี้เป็นสีกรมนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวค่ะจริงๆอยากใส่สีเขียวมาโชว์มากเลยนะคะแล้วก็มีสีชมพูด้วยแต่ว่าวันนี้วันพุธค่ะนะคะเราจะไม่ใส่สีชมพูกันใช่ป่ะแล้วก็จะมีสีฟ้าค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งใส่สีฟ้ามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทั้ง4สีแล้วด้วยนะคะก็อยากจะมาส่งต่อความสวยแล้วก็เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากๆนะคะกับโลโก้สวยๆแล้วก็เนื้อผ้าที่ดีมากๆอันนี้เป็นเสื้อโปโลเสื้อโปโลนะคะจะอยู่ในราคา350บาทค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีเป็นเสื้อยืดคอกลมนะคะก็4สีเหมือนกันเสื้อยืดคอกลมก็จะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกล่ะมีแก้วเก็บความเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะมีแก้วมาโชว์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะพยายามเอาผลิตภัณฑ์สินค้าของเราเนี่ยออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะมีคลิปบีบเน็กไทค่ะมีตุ้งติ้งติดเสื้อโอน่ารักเก๋ไก่สไลเดอร์มากนะคะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าเสื้อคอกลมอย่างที่บอก200บาทเสื้อมีปก350บาทนะคะจะเป็นเสื้อสูทเสื้อสูทเนี่ยก็จะมีทั้งแบบผู้ชายแบบผู้หญิงนะเลือกกันได้เลย950บาทค่ะหรือจะเป็นแจ็คเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใส่แจ็คเก็ตมาให้ดูค่ะ850บาทนะคะสำหรับช่องทางในการสั่งซื้อค่ะที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการของสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022885934 022885934นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทางสปทที่นำมาจำหน่ายให้กับทุกท่านเพื่อจะซื้อเป็นใช้เองก็ได้เป็นของฝากก็ได้เก๋ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาจะมานำเสนอกันได้นี่เป็นตัวอย่างนะสำหรับการเสนอขายในรายการเพราะฉะนั้นโรงเรียนใดนะคะหรือเขตพื้นที่ใดนะคะที่มีการส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมในการเสริมสร้างอาชีพให้กับเด็กๆค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอการส่งกันเข้ามาได้นะคะที่รายการของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะ
เอาละค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงต่อไปนะคะนั่นก็คือช่วงผู้บริหารกพฐ.พบเพื่อนครูนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูการต่อยอด AL บูรณาการแหล่งเรียนรู้นะคะโดยท่านดร.เกตทิพย์สุภวณีค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะท่านจะพาเราไปที่โรงเรียนวัดเบญญพาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพุทธเช้าข่าวสพฐ.ทุกท่านนะคะการบูรณาการแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนที่มีปราชชุมชนปราชชาวบ้านจากผู้รู้จริงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการตั้งคำถามการสงสัยต่างๆและนักเรียนก็ได้คำถามเนี้ยจากผู้รู้จริงหรือคำตอบจากปู่ย่าตายายในชุมชนก็ยิ่งจะทำให้นักเรียนนะคะสามารถซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนซึ่งมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างงดงามวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะที่ชี้ให้เห็นการรวมกลุ่มกันของชุมชนเกิดเป็นอารยะนำไปสู่วัฒนธรรมที่เรากำลังพูดถึงอยู่เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีเช่นที่นี่จุดประทีปตีนกาเกิดเป็นความสามัคคีของคนในชุมชนร่วมกว่า200ปีจากเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราจะเห็นผลเชิงประจักษ์ได้จากโรงเรียนวัดเบญญพาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2ซึ่งที่นี่นะคะได้นำเรื่องราวที่เข้าสู่การจัดการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนรวมรายวิชาลงสู่การประเมินครบหลักสูตรชาติได้ทั้งมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งโรงเรียนวัดเบญญพาสยังได้บูรณาการแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนรวมรายวิชาที่มีทั้งวิชาประวัติศาสตร์ภาษาไทยดนตรีนาฏศิลป์และการงานอาชีพรวมทั้งยังมีใบงานที่สอดรับกับตัวชี้วัดองค์รวมหรือปลายทางที่อยู่ใน771ตัวชี้วัดและมีใบงานที่ส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนใบงานใบความรู้ตรงจุดนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นของการอ่านโดยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ที่ต่อยอดจาก Active Learning ค่ะจะเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุขก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเบญญพาสที่มีแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเด็กนักเรียนได้ไปพบกับปราชญ์ชาวบ้าน5แผ่นดินคือคุณปู่น้ำเงินเบญญพาสเป็นวิทยากรเรื่องราวของโรงเรียนวัดเบญญพาสจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามรับชมกันค่ะการบูรณาการแหล่งเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดเบญญพาสโบสถ์มหาอุดหรือวัดสิงห์ทยานอายุมากกว่า200ปีตำนานเล่าขานประเพณีจุดประทีปตีนกาเพื่อบูชาพระมารดาพระพุทธเจ้า5พระองค์ในช่วงออกพรรษาวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่จะเป็นรากเหง้าของชุมชนของเราถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อยังรุ่นปัจจุบันโดยปราชญ์ชาวบ้าน5แผ่นดินคุณปู่น้ำเงินเบญญพาสประมาณ200กว่าปีนี่เราก็ทั้งหลายก็จะต้องทำเสร็จต่อไปว่าเรื่องถึงคุณพระพุทธเจ้าตำนานที่ได้กล่าวมาก็มีอย่างนี้ขอให้ลูกหลานจำจำมัดไว้เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นประเพณีจุดประทีปตีนกาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นประเพณีจุดประทีปตีนกาฐานที่1ประวัติความเป็นมาของประเพณีจุดประทีปตีนกาบูรณาการในรายวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของประเพณีจุดประทีปตีนกาโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ที่สำคัญของคนในชุมชนและวิถีชีวิตในช่วงต่างๆฐานที่2
ืบสานตำนานประเพณีจุดประทีปตีนกาบูรณาการในรายวิชาภาษาไทยใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยโดยให้นักเรียนเรียบเรียงลำดับความสำคัญของประเพณีจุดประทีปตีนกาและใช้ภาษาที่ไพเราะอ่านแล้วเข้าใจง่ายฐานที่3เพลงตำนานแม่กาเผือกบูรณาการในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านบทเพลงแม่กาเผือกรวมถึงมีท่าทางประกอบการร่ายรำต่างๆทำให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและมีทักษะการเรียนรู้มากขึ้นฐานที่4การปั่นประทีปตีนกาบูรณาการการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนโดยตรงจากการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นประเพณีจุดประทีปตีนกาครับผมมีความภาคภูมิใจในชุมชนตนเองที่มีประเพณีท้องถิ่นที่มีมายาวนานกว่า200ปีและยังเป็นประเพณีที่คงอยู่จนถึงปัจจุบันครับผมจะช่วยอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีนี้ต่อไปครับขอขอบคุณนะคะท่านดร.เกตทิพย์สุภาวณิชค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่ได้พาเราไปกับอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญกับโรงเรียนวัดเบญพาสค่ะที่ได้พาไปรู้จักกับอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญก็คือจุดประทีปตีนกาของชาวบ้านเบญพาสนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่มาถึง5แผ่นดินค่ะโดยคุณปู่น้ำเงินนะคะคุณปู่น้ำเงินเบญพาสที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขาเรียกว่าความรู้พื้นถิ่นอย่างแน่นมากๆเลยนะคะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้สถานศึกษาทำให้เด็กๆเนี่ยได้เกิดการซึมซับในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเขานั่นเองค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อเนื่องกันนะคะกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ค่ะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของโครงการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนที่ตอบสนองในการพัฒนาของจังหวัดตากด้วยหลักสูตร English นะคะ Bilingual Education หรือว่า EBE นะคะในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไปค่ะรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะจากนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ให้มีการพัฒนาศักยภาพทางภาษาทั้งภาษาถิ่นและภาษาไทยกลางทั้งครูผู้สอนและนักเรียนโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ได้ดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเริ่มจากครูมุ่งสู่ศิษย์ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถเพื่อตอบสนองการพัฒนาจังหวัดตากตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตากพุทธศักราช2566ถึง2570โดยในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมได้แก่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนแกนนำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 2. กิจกรรมนิเทศติดตามเยี่ยมชั้นเรียนหลักสูตร EBE English Bilingual Education
3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการภาพความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร EBE โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร EBE ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำทั้ง13โรงเรียนตลอดจนครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการนักเรียนในศตวรรษที่21ต้องรับการเปลี่ยนแปลงใน2ด้าน1ด้านเทคโนโลยี2ด้านการสื่อสารแบบไร้พรมแดนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2มีนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์และใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักฉะนั้นทักษะการใช้ภาษาที่เป็นสากลนั่นก็คือทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูมีบทบาทสำคัญในการที่จะจัดการเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษดังนั้นข้าราชการครูทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลักโดยการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องบูรณาการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกสาระวิชาที่สอนในทุกชั่วโมงจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเราพบว่าคุณครูมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าวในระดับมากที่สุดดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ2567ต่อไปสวัสดีครับกระผมชื่อนายอดิเรกคำเป๊ะเครือผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมนักวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 4ปีก่อนโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร English Bilingual Education หรือหลักสูตร EBE ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสอดแทรกและการบูรณาการร่วมกับหลายๆวิชาสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ใช่ครูเอกภาษาอังกฤษปีแรกๆที่ดำเนินโครงการโรงเรียนได้จ้างครูผู้สอนที่เป็น native speaker หรือครูเจ้าของภาษามาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาทั้งวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะโดยมีคุณครูคนไทยสอนคู่กันนักเรียนก็ได้เรียนรู้กับครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆระดับประถมศึกษาในช่วงเวลานั้นครับแต่หลังจากโรงเรียนได้เผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องหยุดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เปลี่ยนเป็นการสอนแบบออนไลน์แทนจึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการสอนตามหลักสูตร EBE เพราะนักเรียนมีอุปกรณ์การสื่อสารสำหรับเรียนระบบออนไลน์ไม่ครบทุกคนครับโรงเรียนจึงต้องหยุดการเรียนการสอน EBE ไปต่อมาภายหลังครูชาวต่างชาติก็ขอลาออกไปโรงเรียนจึงจ้างครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษเพื่อรับผิดชอบหลักสูตร EBE ครูค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะต้องรับผิดชอบสอนเพียงคนเดียวทั้งวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะแต่ปัจจุบันมีคุณครูมาบรรจุใหม่และได้รับหน้าที่สอนต่อในทุกกลุ่มสาระแล้วครับจากการลงไปนิเทศติดตามและพูดคุยกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพบว่านักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่คุณครูได้ออกแบบไว้ได้เรียนรู้ทั้งวิชาหลักและวิชาภาษาอังกฤษควบคู่กันไปครับนักเรียนสามารถเล่าเนื้อหาสาระหรือความรู้และกิจกรรมต่างๆที่ตนเองได้เข้าร่วมอย่างมั่นใจมีงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างภาคภูมิใจเช่นกันซึ่งก็สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ Active Learning ครับกระผมมีความเห็นว่าการพัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆวิชาอย่างต่อเนื่องนั้นมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ผ่านเครือข่ายวิชาการหรือเครือข่ายวิชาชีพย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นซึ่งสพป.ตากเขต2นำโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตนายปิรัตน์อุดมวงศ์ท่านก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาชีพของผู้บริหารและคณะครูทุกโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องครับตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ได้กล่าวนำไว้เบื้องต้นทั้งนี้คณะศึกษานิเทศได้มีการออกแบบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ได้มีการเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งจะนำผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปค่ะต
้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2มากๆเลยนะคะกับการพัฒนาให้ครูผู้สอนเนี่ยเขาได้มีความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนนะให้สามารถที่จะสื่อสารกับสังคมโลกได้แล้วก็ยังเป็นการผลักดันให้มีความพร้อมในทุกด้านค่ะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในการผลิตครูผลิตคนผลิตบุคลากรเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันมากๆเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเราไปต่อเนื่องกันค่ะกับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4นะคะกับการดำเนินงานกิฟต์and safety all นะคะให้เวลาให้ใจปลอดภัยทุกมิติรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะนครจันทึกจารึกภาพ 4,000 ปีสีเขี้ยวต้นตำนานคู่บ้านลำตะคองถิ่นเดิมโคราชพระพุทธไสยญาติศิลาทำมาจากล้ำค่าปราสาทหินโบราณส้มโอหวานรสดีประเพณีกินเข่าค่ำแดนธรรมะวะภูแก้วเขาใหญ่ชวนชมหัวนมพันดีหินอ่อนหลากสีข้าวโพดหวานมากมีน้อยหนาดีที่ปากช่องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ให้เวลาให้ใจปลอดภัยทุกมิติ Give and Safety All สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงภายใต้การบริหารงานของนายดำเนินเพียรค้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4จำนวน3ท่าน1นายวัชระนรินทร์นอก2นายธินกรชาทองและ3ดร.สุภีศรีพายร่วมกับทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ตั้งอยู่เลขที่345หมู่ที่5ถนนมิตรภาพตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา3อำเภอได้แก่อำเภอสีคิ้วอำเภอปากช่องและอำเภอสูงเนินมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน180โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก87โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลาง85โรงเรียนขนาดใหญ่8โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 31,141 คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,795 คนและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน66คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาโดยกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพมาตรฐานน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Give and Safety All ให้เวลาให้ใจปลอดภัยทุกมิติพันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิจัยและนวัตกรรมสู่การบริหารจัดการศึกษาและ6ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่านิยมองค์กร I am Korat for I Integrity ทำงานอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี A Activeness ทำงานเชิงรุกใส่ใจมุ่งมั่น M Morality เป็นผู้มีคุณธรรมพรหมวิหารสูง KOKnowledge Organization เป็นผู้มีการจัดการองค์ความรู้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ R Resource Based Management รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ A Accountability ทำงานอย่างมืออาชีพรับผิดชอบ T Teamwork ทีมงานที่ทรงพลัง 4. 4จุดเน้นจุดเน้นด้านนักเรียนมีความปลอดภัยในทุกมิติอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONIT NT RT ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีทักษะศิลปะดนตรีกีฬาอาชีพและทักษะชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จุดเน้นด้านครูดีสอนดีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนแบบ Active Learning ครูมุ่งเน้นพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมจุดเน้นด้านสถานศึกษาสถานศึกษาปลอดภัยห้องเรียนคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบการนิเทศภายในวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจุดเน้นด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นเขตสุจริตจากนโยบายดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ได้ดำเนินการตามจุดเน้นนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองของสถานศึกษา 2. ดำเนินการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียน 3. การสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 4. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย More Safety Center และ 5. การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จากการบริหารอย่างเป็นระบบและได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่งส่งผลให้การดำเนินงานด้านต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4สำเร็จลุล่วงมีผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนและองค์กรดังนี้ 1. ระดับประถมวัยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง4ด้านด้านร่างกาย 89.07% ด้านอารมณ์จิตใจ 97.67%ด้านสังคม 85.34% ด้านสติปัญญา 84.93% 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าพัฒนาผลการประเมินระดับชาติดังนี้ผลการประเมินระดับชาติ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ย 68.10% ผลการประเมินระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ย 49.29%ผลการประเมินระดับชาติ ONET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ย 37.80 ผลการประเมินระดับชาติ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ย 32.09 3. ผลการติดตามการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง3มาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS ได้คะแนน 4.4980 ร้อยละ 89.96 อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูงผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นราชการ 4.0 PMQA ได้คะแนน 3.980 ร้อยละ 87.26 อยู่ในระดับมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ออนไลน์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565คะแนนรวม 96.15 อยู่ในระดับ AA พัฒนาสูงกว่าปีที่ผ่านมา 0.58 ผลการติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลบริหารด้วยใจใส่ใจเทคโนโลยีบ่งบอกวัฒนธรรมองค์กรแห่งรอยยิ้มนำสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้คุณธรรมหลักความมีวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4จะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพองค์กรให้พร้อมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างยั่งยืนภายใต้การนำของนายดำเนินเพียรค้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 Give and Safety All ให้เวลาให้ใจปลอดภัยทุกมิติขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4นะคะด้วยพร้อมด้วยท่านผู้บริหารทุกท่านเลยแล้วก็ท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะกับการพัฒนาด้านต่างๆทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแก่ทั้งผู้บริหารโรงเรียนคุณครูแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะในช่วงต้นรายการที่เราบอกว่ากิจกรรมวันนี้ในการร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการโหวตชื่อรายการที่จะมาสู่การเปลี่ยนแปลงของรายการผู้เช้าข่าวสดของเราตอนนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าโอ้โหสูสีคู่ขี้กันมากเลยค่ะกับสำหรับ2รายชื่อนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะขอเชิญชวนค่ะท่านผู้รับชมรายการของเราทุกท่านนะคะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จของรายการเรานะคะตอนนี้สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะเพื่อที่จะร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็โหวตชื่อรายการให้กับเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเรานั่งจ้องกันอยู่หน้าจอกับทีมงานของเราค่ะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะสำหรับชื่อใหม่ของรายการเราจะเป็นชื่ออะไรนั้นคุณเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดน่านกันนะคะเพราะว่าที่น่านค่ะเขาได้มีการคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่ออะไรเพื่อลดหมอกนะคะนั่นก็คือบวรพิชิตฝุ่นค่ะของโรงเรียนบ้านฟ้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหมอกควันฝุ่น PM 2.5 สำหรับโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ขอนำเสนอนวัตกรรมบวรพิชิตฝุ่นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีปัญหาหมอกควันและไฟป่าเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดอยู่ในภาคการเกษตรโดยมีพืชไร่สำคัญคือข้าวไร่ข้าวโพดและยางพาราเป็นต้นการทำการเกษตรนิยมใช้การเผาพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายประหยัดและสะดวกที่สุดไม่มีกระบวนการไถกลบประชากรที่อยู่ในเขตป่าหรือติดกับเขตป่านิยมการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ทั้งยังมีการเผาขยะและเศษไม้ใบไม้ในพื้นที่ชุมชน
เช่นเดียวกันกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อถึงฤดูกาลในการเพาะปลูกผลผลิตในการทำการเกษตรคนในชุมชนจะมีการเผาวัชพืชต้นข้าวโพดแห้งฟางข้าวรวมไปถึงการเผาเศษใบไม้และเศษไม้ต่างๆเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการทำเกษตรในรอบถัดไปทำให้ในชุมชนปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่เกิดจากการเผาส่งผลให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยจากการสูดดมหมอกควันเป็นจำนวนมากจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทางโรงเรียนบ้านฟ้าจึงได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ภายใต้ชื่อบวรพิชิตฝุ่นขับเคลื่อนด้วยกระบวนการภาคภูมิโมเดลนวัตกรรมบวรพิชิตฝุ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชุมชนเข้าใจถึงสถานการณ์และตระหนักถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ให้ชุมชนรู้จักคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้ผ่านการสร้างความเชื่อเกี่ยวกับการบวชป่าตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนำโดยใช้การจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้รู้เท่าทันร่วมป้องกัน PM 2.5 นวัตกรรมบวรพิชิตฝุ่นขับเคลื่อนด้วยกระบวนการภาคภูมิโมเดลซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นโดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านฟ้านำมาใช้ในการบริหารจัดการส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษาโดยกระบวนการ PDCA เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชุมชนเข้าใจถึงสถานการณ์และตระหนักถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหมอกควันฝุ่น PM 2.5ให้ชุมชนรู้จักคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้ผ่านการสร้างความเชื่อเกี่ยวกับการบวชป่าตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนำโดยใช้การจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสอนคิด Thinking School เรื่องรู้เท่าทันร่วมป้องกัน PM 2.5 ผ่านกลไกการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการภาคภูมิโมเดลได้แก่P plan การวางแผน A active learning การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 K knowledge ความรู้ความเข้าใจ P participation การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย O organization การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ O obviousness การกำกับติดตามและประเมินผล M managementการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1. บ้านชุมชนภาคีเครือข่ายได้แก่ผู้ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 2. วัดได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าสวรรค์ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ผ่านพิธีบวชป่าที่ผสานความเชื่อทางศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 3. โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรรักป่าน่านเพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้และออกแบบการจัดการเรียนรู้รู้เท่าทันร่วมป้องกัน PM 2.5 ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้เครื่องมือสอนคิด Thinking School ซึ่งมีการจัดกิจกรรมบูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องรู้จัก PM 2.5
และเรื่อง PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศเรื่อง Pollution และเรื่อง Let's go to the ozone 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องภาระชีวิตจากมลพิษ PM 2.5 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องสาเหตุและผลกระทบของ PM 2.5 และเรื่องเทคโนโลยีสร้างสรรค์สารฝันลดฝุ่น PM 2.5 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเรื่องผลกระทบ PM 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตและเรื่องวิธีป้องกันอันตรายจากหมอกควัน PM 2.5 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องรู้ทันป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเรื่องพลเมืองที่ดีช่วยลดปัญหา PM 2.5 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะเรื่องสร้างบ้านแปลงเมือง และ 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพเรื่องทักษะแสวงหาความรู้สู้ฝุ่น PM 2.5 ท้ายนี้หลักบวรก็ยังคงเป็นนามธรรมที่เข้ากับทุกยุคทุกสมัยสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันในชุมชนบ้านวัดและโรงเรียนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ที่มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ควบคู่กับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก Net Zeroจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายโดยเริ่มจากการรับรู้ถึงปัญหาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 จากตัวเด็กและพัฒนาเข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่ใช้หลักการของบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยนะคะในส่วนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตด้วยนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆที่นำเสนอกันในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะรวมอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำเสนอกันนะคะกับความสามารถในกีฬาอีสปอร์ตค่ะของทีม SVKK eSport นะคะในกีฬา eSport ของโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นทีมนี้เขาจะเก่งขนาดไหนไปติดตามรับชมกันค่ะเป็นทาสยาไอ้ยาที่ทำกับเราให้คิดดีๆให้คิด
แบบไม่ลวนเลยและไม่สนว่าใครจะมาขวางทางฝันแล้วไม่เดินกลับหลังเพราะ I don't say เพราะว่าความฝันฉันเป็นคนเพให้คนดู but I don't say ความฝันของฉันจะไปเป็นสตาร์จำน้ำของข่าย S V K K พูดถึงแม่ขามแล้วคงทำไม่ไหวเลยไม่เอาด้านนี้ด้านนี้สปอร์ตบอกกับพ่อกับแม่ว่าจะสู้ให้ไหวถ้าไม่ถึงเส้นชัยจะไม่มีทางรอดเพราะเคยเล่นเกมให้มันเป็นกีฬาไม่ใช่โทษของยาที่ทำลายคนตลอดจะทำไม่เห็นและจำชื่อเราไว้เลย S V K K ฉันต้องมีสปอร์ตไม่ไหวเลยไม่เอาด้านนี้ด้านนี้สปอร์ตบอกกับพ่อกับแม่ว่าจะสู้ให้ไหวถ้าไม่ถึงเส้นชัยจะไม่มีทางลงจอดเพราะการเล่นเกมให้มันเป็นกีฬาไม่ใช่โทษของยาที่ทำลายคนตลอดเราจะทำไม่เห็นและจำชื่อเราไว้เลย STKK ฉันต้องมีสปอร์ตนี่คือความสามารถนะคะของน้องๆในทีม SVKK eSport ของโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นค่ะถึงแม้ว่าน้องๆนะคะจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายแต่เห็นไหมคะว่าความสามารถของน้องๆเนี่ยสามารถที่จะโดดเด่นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ด้วยนะคะเพราะจริงแล้วกีฬา eSport ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ฝึกสมาธิด้วยฝึกความคิดสร้างสรรค์การวางแผนทำให้เด็กๆเนี่ยใช้หลักของการคิดวิเคราะห์ในการวางแผนการจัดการได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะและที่สำคัญกีฬาประเภทนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ค่ะแค่ว่าสำหรับนักเรียนปกติหรือเด็กปกติเท่านั้นที่สามารถเล่นกีฬาเหล่านี้ได้นะคะเห็นไหมคะว่าน้องๆที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายก็สามารถที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ประสบความสำเร็จและยังต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยนะคะต้องขอชื่นชมนะคะน้องๆในทีม SVKK eSport ของโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะในส่วนความเคลื่อนไหวนะคะของสปทส่วนกลางค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการนะคะในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารของเราด้วยค่ะท่านแรกนะคะนายวรพศศรีหราชปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาค่ะนางวรัญญาพรชาดีรักปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนนะคะนายสรายุทธิศรีชัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันนายตรินการดอกไม้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสปท.และนางสาวพรเพ็ญทองสีมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริค่ะและนี่ก็คือท่านผู้บริหารระดับสูงที่ได้มีการแต่งตั้งไปเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะและในช่วงสุดท้ายค่ะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2566นะคะตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 11:00 นค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะโดยในการนี้ค่ะมูลนิธิสอวน.ได้จัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะที่ห้องประชุมราชวรรภ์อาคารราชวรรภ์กระทรวงศึกษาธิการ 9:30 นถึง 11:00 นนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเกียรติในการครั้งนี้สามารถที่จะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานกันได้นะคะที่ QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในรายการพุทธเช้าข่าวสปท.ถือได้ว่านะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับผลโหวตของเรายังคงเดินหน้าอยู่เรื่อยๆนะคะร่วมโหวตกันได้จนถึงวันศุกร์นี้ก่อนเที่ยงนะคะวันศุกร์นี้ก่อนเที่ยงเนี่ยเราจะสรุปผลแล้วได้ทราบกันแล้วนะคะว่ารายการของเราจะปรับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อรายการอะไรนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศรายการของเราเป็นในช่วงเวลาของวันพฤหัสตอนเช้าตั้งแต่เวลา 7:30 นนะคะจนถึงเวลา 9:00 นแบบนี้เลยนะคะแต่เราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการนะคะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของท่านผู้ชมที่ได้ร่วมส่งกันเข้ามาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวม
มไปถึงใน Google Form ที่เราให้ทุกท่านนานได้ร่วมกันตอบแบบสอบถามกันมาด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอฝากไปยังท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านนะคะได้บอกต่อกันด้วยนะคะว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการออกอากาศรายการของเราเป็นในช่วงของวันพฤหัสเช้านะคะวันพฤหัสตอนเช้า 7:30 ถึง 9:00 เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแจ้งกันไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทางสปท.เราจะมีหนังสือแจ้งทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับชื่อรายการนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันและกลับมาพบกันได้ใหม่ในรูปแบบรายการพร้อมชื่อรายการใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ